และนี่คือกิจกรรมทุกวันของเรานะคะคือเราจะต้องไปตัดหญ้านะคะตัดหญ้าเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่รถมอไซค์อะค่ะแล้วก็ไปเสิร์ฟให้น้องเพราะน้องแต่ละตัวที่เราเลี้ยง3ตัวเนี่ยจะอยู่คนละจุดเพราะจะอยู่ใกล้กันไม่ได้เพราะน้องเป็นควายเปียวมาก่อนน้องจะเห็นกันไม่ได้ค่ะจะอารมณ์รุนแรงทันทีแต่ถ้าอยู่กับแยกใครแยกมันจะเป็นควายน่ารักปกติเลยค่ะกิจกรรมของเราก็เหมือนเดิมก็คือต้องเสิร์ฟหญ้าเสิร์ฟหญ้าทางไปหาก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าทางหลังบ้านพอฝนตกปุ๊บมันจะเละก็เลยต้องออกไปอ้อมบ้านไปก็จะไกลหน่อยแต่มันก็ดีนะธรรมชาติยามเช้าคืออากาศดีมันก็ไม่เชิงร้อนมากหรอกไม่ร้อนมากหรอกแต่ว่ามันก็เนาะก็จะทางวิบากหน่อยรถก็ไม่ได้เหมาะกับการเข้าปกเข้าป่าแบบนี้แต่ใช้งานผิดประเภทไปนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนน้องควายที่เราเลี้ยงมัดหญ้าที่เราเห็นนี่ก็จะหนักประมาณ30โลค่ะประมาณ30โลได้เลยก็คือเป็นถ้าผู้หญิงไม่ถึกก็คือยกลำบากนะคะต้องถึกด้วยค่ะถึงจะยกไปให้น้องได้อันนี้ก็จะค่อนข้างแบบเวียนหัวนิดนึงก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะว่ามือถือกองข้างหนึ่งแบกหญ้าข้างหนึ่งถ้าไม่ถึกจริงทำไม่ได้บอกเลยค่ะความสุขมันรอเราอยู่ข้างหน้าค่ะความสุขรออยู่ตรงนี้